ีนหิวแล้วว่ะอะไรเดี๋ยวบอกจะพามากินอะไรปิ้งๆนี่อ่ะก็ปลาทั้งโกบไหนนี่ไงเฮ้ยยะๆเฮ้ยเยอะแล้วนี่อะไรร้านที่เดี๋ยวบอกแล้วจะพามากินร้านน่ะใช่พร้อมยังพร้อมแล้วโอเคครับเข้าไปเลยตุ๊สันแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพิธีกรโยกสุดนะฮะเป็นเจ้าของร้านปลาทั้งโหนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาบางลำพูใกล้กับวัดบัวนิเวศนะฮะครับผมคืออยากจะทราบว่าที่มาของร้านนี้ปลาท่องโกย่างนะครับต้องเป็นปลาท่องโกย่างเป็นปลาท่องโกย่างก็คือเราทำเพื่อคนรุ่นใหม่กลัวเรื่องน้ำมันเราก็มาจับเทรนด์เด็กรุ่นใหม่อะไรปรับปรุงการแต่งหน้าแต่งตาปลาท่องโกให้จับตลาดของเด็กรุ่นใหม่จับตลาดเด็กวัยรุ่นแล้วก็ให้คนทานปลาท่องโกได้ทั้งวันให้คนทานปลาท่องโกได้ทุกรุ่นทุกวัยนะฮะคือจุดเด่นที่เราต้องการก็คือแรกเริ่มเดิมทีก็คือไม่ใช่ย่างใช่ไหมครับครับเดิมทีมันเป็นปลาท่องโกทอดเฉยๆครับก็คือพอเปลี่ยนมาเป็นย่างเนี่ยแป้งอะไรนี่ก็คือเหมือนเดิมฮะเป็นแบบว่าพอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปอ๋อเหรอครับฮะมันจะกรอบขึ้นหอมขึ้นอร่อยขึ้นแล้วน้ำมันน้อยลงซึ่งคนส่วนใหญ่ตอนนี้ในสมัยใหม่เนี่ยเขาจะกลัวเรื่องน้ำมันด้านโภชนาการอะไรเนี่ยฮะแล้วเด็กวัยรุ่นก็กลัวเรื่องน้ำมันก็จะทำให้เงินขึ้นครับผมเนี่ยเปลี่ยนมานานเนี่ยครับจากทอดเป็นย่างอ๋อจากการทอดเป็นย่างเนี่ยมันเป็นของโบราณมานานแล้วแต่เป็นแค่ว่าคนรุ่นใหม่ยังไม่รู้จักคนรุ่นใหม่ยังไม่รู้จักพอเรามานำเสนอมันก็กลายเป็นของแปลกและเป็นของดีก็คือเมนูที่สุดยอดเนี่ยที่คนส่วนใหญ่มาสั่งเนี่ยคืออะไรครับก็บังโกไอศครีมบังโกสังขยาบังโกทรงเครื่องซึ่งเรามีทั้งของคาวก็คือของคาวก็คือลักษณะเป็นของว่างนะฮะบังโกไอศครีมก็เป็นของหวานบางโขสังขยาก็เป็นของหวานนะครับก็เห็นมีไอศกรีมก็รสชาติมีกระท้อนมีอะไรด้วยมีไอศกรีมแล้วแต่เลือกเอาฮะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นมันต้องขอไอศกรีมแบบกะทิเป็นแห้งซึ่งคนรุ่นก่อนเนี่ยแบบรุ่นพ่อคุณคือก็จะรู้จักเป็นแห้งๆพอแล้วก็มาปรับแต่งรูปแบบใหม่ให้มันดูน่าดูหน่อยใช้ก็ว่าใช้แนวคิดแบบญี่ปุ่นปลาของญี่ปุ่นกับปลาของคนไทยปลาคุณไทยขายเป็นตัวปลาญี่ปุ่นขายเป็นชิ้นมันก็แนวความคิดเดียวกันอย่างนี้เรามาปรับแต่งแพ็กเกจจิ้งปรับแต่งให้ดูน่าทานปรับแต่งดูมีอะไรมากขึ้นทานไปทั้งโกให้มันดูดีขึ้นมันก็ทำให้เพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าของเราส่วนใหญ่ในร้านนี้วัยรุ่นก็เข้าเยอะนะครับตอนนี้ร้านเราไม่จำกัดละกลายเป็นวัยทุกวัยที่มาทานกันแล้วเพราะว่าเราทำตรงนี้ได้เราก็ดีใจแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาสำหรับการทานบังโขก็คือสามารถทานได้ทั้งวันสมัยก่อนเนี่ยใครทานบังโขเกิน10โมงเช้าในความรู้สึกว่าตลกแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ละเราสามารถทั้งวันเราสามารถปรับแต่งบังโขให้มาทานกันได้ทั้งวันอะไรได้ทั้งวันที่เราก็โอเคละช่วงเวลาไหนครับคนที่จะเยอะสุดมันจะเยอะทุกช่วงนะเพราะว่าเราขายเนี่ยส่วนมากจะเป็นราชการคนจะเยอะก็คือคนจะอย่างนี้ทั้งวันเลยครับถ้าอยู่ราชการก็คนจะเยอะหน่อยเพราะคนจะมาทานกันทั้งครอบครัวจะมาลองดูมาอะไรดูซึ่งเราก็มีปูดบินเดิมอยู่แล้วในชื่อของร้านปลาท่องโกสวยเดี๋ยวมาตั้งร้านใหม่นี่เราตั้งร้านให้มันดูเข้าท่าหน่อยก็คือชื่อให้มันอินเทรนด์หน่อยปลาท่องโกเด็กก็งงว่าปลาท่องโกแต่ขายอาหารด้วยถ้าเกิดอินเทรนด์หน่อยก็คือในนามบัตรก็คือคิดว่าปลาท่องโกบายปลาท่องโกสวยอ๋อคือรู้แล้วเอามาจากที่ไหนมีกี่สาขาครับบังโขทอดเรามี 5-6 สาขาแต่บังโขย่างเนี่ยมี2สาขามีที่บางลำพูกับที่เยาวราชอ๋อแล้ววันนี้เฮียแนะนำเมนูให้ผมไหมตอนนี้แนะนำก็คือบังโขไอศกรีมนะบังโขกับบังโขทรงเครื่องแล้วกัน2เมนูเมื่อทางบ้านจะได้เห็นกันว่าบังโขไอศกรีมกับบังโขทรงเครื่องเป็นยังไงเอาล่ะงั้นไม่รอช้าเราสั่งพี่เขาเลยโอเคเดี๋ยวให้เด็กทำมาให้ทานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3เมนูหลักที่เฮียแนะนำกันเมื่อกี้นี่คือปลาท่องโกสังขยาใช่อันนี้ปลาท่องโกไอศกรีมอันนี้ปลาท่องโกทรงเครื่องเรามาเริ่มที่ไอศกรีมก่อนดีกว่าเพราะมันจะละลายเอานะเปิดก่อนเลยเปิดดิพี่สุดยอดว่ะอร่อยว่ะดูข้างในนี่ยังไม่ได้กินมือสั่นน่ะมันอร่อยอ่ะต้องทำอย่างนี้เนี่ยบอกให้กินตู้ไอศกรีมปลาท่องโกทรงเครื่องท่านผู้ชมอันนี้มันออกแนวแบบราดหน้านี่ใช้ปลาท่องโกมาทำแทนจะราดหน้าเข้าไปแบบไอศกรีมเป็นไงนี่ลองนี่นี่อร่อยแล้วคุณผู้ชมยินนี่แค่ตักไปแล้วตอนนี้เหมือนร้านหน้ามากนี่มาปลาท่องโกสังขยาเนี่ยเดี๋ยวหวานนะอร่อยเป็นไงครับอันนี้ดีอยากให้ลองอันนี้มากแนะนำตามให้ผมบวชนี่คุณโบดไหนโบดทุกอันเลยกุ้งอะออกแนวราดหน้าเนี่ยราดหน้าไหมเออข้าวท่าเราออกของคาวของหวานปนๆกันแอดแมทเหรอแอดแมทเลยนี่ครับเนี่ยดูหน้าผมสิเสียเลยไงคำนี้เพื่อท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ยี่สิบปีไม่เคยกินผักเลยนี่ข้างล่างเอาแล้วครับอาหาร3เมนูแล้วก็เลี่ยงปึ๊บร้อยแล้วแต่อย่าเพิ่งเอใจไปว่าจะมีแต่ปลาท่องโกนะครับทางร้านเขายังมีข้าวอีกนะไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูกรอบข้าวหน้าไก่ข้าวบกไก่อะไรเงี้ยร้านหน้าทะเลมีทุกอย่างสารพัดข้าวสามารถมาเลือกสรรได้ที่นี่เลยแต่วันนี้ที่ท่าพาร์คเนี่ยยังไม่หมดในเท่านี้ถ้าท่านคนอยากรู้ว่าอาทิตย์หน้าจะมีอะไรต่อติดตามชมอาทิตย์หน้าครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันบ๊ายบาย